สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ Great Baker Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง GPX Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาที่เราจะไปพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับ GPX Rock Classic ครับมาพร้อมกับ5สีสันความสดใสในดีไซน์สุดคลาสสิกของรถครอบครัวที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบเส้นสายของตัวรถที่เฉียบคมนะครับโดยจะมาพร้อมกับสีน้ำเงินขาวเทาขาวส้มขาวชมพูขาวและเหลืองขาวครับกับเครื่องยนต์ในพิกัด 110cc 4จังหวะจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด GPX FI นะครับจากแบรนด์ Delphi อเมริกาหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Full Digital LED Meter พร้อมกับระบบ Soft Touch นะครับระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันนะครับดิสเบรกด้านหน้ามีสวิตช์กุญแจนิรภัยครับพร้อมการรับประกันเครื่องยนต์ถึง3ปีหรือว่า 30,000 กิโลเมตรราคาเปิดตัวแนะนำนะครับขายเริ่มต้นเพียง 41,300 บาทเท่านั้นครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่เรื่องราวที่เราจะมีการพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับโดยเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจจากทางบูธยามาฮ่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ที่มีการเปิดตัวนะครับโดยจะเริ่มจากรถสปอร์ตอย่าง All New Yamaha R15 Connected และ All New R15M Connected ABS นะครับทางด้านงานออกแบบของตัวรถ All New Yamaha R15 Connected นั้นจะมีสไตล์ที่คล้ายคลึงกับรุ่นพี่อย่าง YZF R7 โดยเฉพาะในส่วนของไฟหน้านะครับและก็มาพร้อมกับระบบสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับ Upside Down และก็ยังมีระบบ Assist and Slipper Clutch นะครับป้องกันท้ายปัดขณะเปลี่ยนเกียร์แบบกระทันหันพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงการแจ้งเตือนต่างๆนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Y Connect นั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับในรุ่นท็อปอย่าง All New Yamaha R15M Connected ABS จะได้เพิ่มในเรื่องของระบบ Traction Control ครับป้องกันล้อหมุนฟรีระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับแล้วก็มี Quick Shifter สำหรับการเพิ่มเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัชมาให้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่มาแบบเห็นได้ชัดนะครับและก็หาได้ไม่ง่ายเลยสำหรับรถในคลาสนี้รวมไปถึงหน้าจอแสดงผลที่แสดงได้2โหมดคือ Street Mode และก็ Track Mode นั่นเองครับเครื่องยนต์ของตัวรถนั้นจะมาในพิกัดความจุขนาด 155cc 1สูบ4วาล์ว4จังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำพร้อมกับมีระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่จะทำให้อัตราเร่งของตัวรถนั้นมีความสม่ำเสมอในทุกๆย่านความเร็วให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 19.3 PS ที่ 10,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 14.7 นิวตันเมตรที่ 8,500 รอบต่อนาทีโดยราคาของ All New Yamaha R15 Connected จะอยู่ที่ 115,000 บาทและ All New Yamaha R15M Connected ABS จะอยู่ที่ 135,000 บาทครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจจากทาง Yamaha ก็คือ New Yamaha T-Max Tex-Max รถมอเตอร์ไซค์บิสกูเตอร์รุ่นใหม่นะครับโดยจะมาในพิกัด 562cc ให้แรงม้าสูงสุด 47 bhp และแรงบิดสูงสุด 55.7 นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับระบบกระสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับ Upside Down ขนาด 41 mm ส่วนด้านหลังเป็นแบบโชคเดี่ยวที่สามารถปรับตั้งค่าได้ครับทางด้านฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจนั้นจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ TFT สีขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มรูปแบบนะครับมีการออกแบบไฟหน้าคู่ LED แบบใหม่ในขณะที่ล้อรถนั้นจะมาในรูปแบบสปินฟอร์ก10ก้านที่มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมทำให้ระบบกระสะเทือนนั้นทำงานได้ดีขึ้นครับและก็มีความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยโดยการลดความเฉื่อยที่ด้านหน้ารถ 10% และด้านหลัง 6% นะครับพร้อมกับยางรถของ Bridgestone BacktrackSC2 รุ่นใหม่นั่นเองครับโดย New Yamaha T-Max Tex-Max นั้นในประเทศไทยจะมีราคาอยู่ที่ 569,000 บาทและรุ่น New Yamaha T-Max นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 539,000 บาทด้วยกันครับและมาปิดท้ายกันที่ New Yamaha X-Max SP นะครับรถบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ที่มีการอัปเกรดประสิทธิภาพของตัวรถให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม New Yamaha X-Max SP นั้นจะมีการติดตั้งโชคอัพหลังของ Erlins นะครับรุ่น Limited ดีไซน์พิเศษเฉพาะ X-Max SP เท่านั้นรับประกันโดย Erlins นานถึง5ปีนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะตอบสนองทุกการขับขี่แบบสุด Max
สามารถปรับความแข็งอ่อนให้เหมาะสมกับสไตล์ของเราได้นะครับและก็ผู้ที่ซื้อรถคันนี้ไปเนี่ยยังจะได้รับโชว์มาตรฐานเดิมของ X-Max ไปด้วยอีก1ชุดครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการอัปเกรดหน้าจอเรือนไม้แบบ Negative LCD เพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือนค่าไฟในแบตเตอรี่ที่ผิดปกตินะครับแล้วก็จะมีการติดตั้ง X-Max SP Emblem เพิ่มเอกลักษณ์แห่งความภูมิใจพร้อมกราฟิกและก็ล้อแม็กสีแดงนะครับทำให้มันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเบาะนั่งจะเป็นดีไซน์พิเศษสไตล์ Tex-Max รับกับสรีระอย่างลงตัวครับให้ความรู้สึกกระชับทุกการเข้าโค้งมั่นใจทุกการขับเคลื่อนเพื่อประสบการณ์ขับขี่ที่สุดแม็กซ์นั่นเองขุมกำลังของตัวรถนั้นจะมาในพิกัด 292cc นะครับ1สูบ4จังหวะ4วาล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุด 28PS ที่ 7,250 รอบต่อ นาทีและแรงบิดสูงสุด 29 นิวตันเมตรที่ 5,750 รอบต่อ นาทีนะครับจะเน้นแรงบิดในย่านความเร็วต้นถึงกลางมากเป็นพิเศษระบบไฟส่องสว่างจะเป็นแบบ LED นะครับชิลบังลมด้านหน้าทรงสูงพื้นที่เก็บของใต้เบาะสามารถจุหมวกกันน็อกได้2ใบครับมีระบบ Traction Control ป้องกันล้อหมุนฟรีระบบกุญแจ Smart Key แบบรีโมทระบบป้องกันล็อกฉุกเฉิน ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนระบบกระสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบ Telescopic ขนาด 33 มิลลิเมตรโดยราคาแนะนำของ New Yamaha X-Max SP นั้นจะอยู่ที่ 209,000 บาทด้วยกันครับพร้อมการรับประกันถึง5ปีหรือว่า 50,000 กิโลเมตรและนอกเหนือไปจากทั้ง3รุ่นนี้แล้วนะครับในบูธของ Yamaha ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยยังมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นอื่นๆที่มีการเปิดตัวออกมาแล้วก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวมาแสดงในงานนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมบูธของ Yamaha ที่งานมอเตอร์โชว์2022ได้เลยครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทาง GPS Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วพบกับรายการ Great Biker Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge